ประวัติอันเซฮานักแสดงชาวเกาหลีใต้อันเซฮามีชื่อเดิมว่าอันแจอุกเขาเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปีคิสศราช1,986หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,529อันเซฮาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง177ซนติเมตรจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยขยองนำในสาขาการบริหารธุรกิจ ที่เขาเลือกเรียนสาขานี้เพราะคิดว่าจะมาต่อยอดกิจการของที่บ้านแต่ด้วยพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและชอบดูคณะละครที่มาเปิดโชว์ที่โรงเรียนทำให้เขาได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นนักสแสดงละครเวทีท้องถิ่นจากนั้นก็ได้เดบิวต์เป็นนักสแสดงมิสิคว์จากผลงานเรื่อง I Miss You ในปี2011 และในปี2013ก็มีโอกาสได้รับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องโฮปจากนั้นก็มีผลงานซีรีส์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Two Week ด้วยฝีมือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นทำให้เขาได้รับบทเป็นนักแสดงสมทบอีกหลายเรื่องอาทิเช่นเรื่อง God Give 14 d a y และ Temptation ในปี2014 ปี2015มีผลงานเรื่องยังเปล่าปี2016เรื่อง Love in the Moonlight และปี2020มีผลงานเรื่อง Secret Royal Inspector ปี2023มีผลงานซีรีส์เรื่อง King the Land เรื่องนี้รับบทเป็นเลขาของพระเอกเรียกเสียงหัวเราะได้ทุกฉากที่เขาออกมาเลยนะคะ King the Land เป็นซีรีส์ที่สนุกมากค่ะรับชมได้ทาง Netflix นั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของอันเซฮาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของอันเซฮานักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ